ชุดนี้ทีเด็ดชุดนี้ทีเด็ดจากบิดครับแต่ตอนนี้กองเต็มบ้านเลยเมียบ่นทุกวันพี่ต้องส่องให้เป็นเป็นเสร็จแล้วต้องหาทางเอาออกไปปล่อยปล่อยตามกลุ่มได้ครับตามกลุ่ม Facebook ได้อื้อ10ทัศน์10ทัศน์หลวงพ่อเงินที่โด่งดังก็คือนะเมียจับได้ว่าสามีแอบไปเจาะแจ๊กับหญิงอื่นเอาคัตเตอร์ตัดตัดนั้นเลยไม่เข้าเอาคัตเตอร์ตัดไม่เข้าแขวน10ทัศน์นี่แหละครับอันนี้เป็น10ทัศน์หลวงพ่อเงินปลูกเสกให้กับวัดท่าเสด็จเมืองการปกติ10ทัศน์ว่าเงินลงเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทแบบนี้มีหน้าประมาณ20องค์10ทัศน์ป้อเงินวัดท่าเสด็จเนื้อผงใบลานสวยทุกองค์พอเงินเสกให้หมดอนุญาตให้จัดสร้างก็เหมือนปูหลิวอะที่ออกวัดไร่แดงทองออกวัดไซทองอะออกหนองอ้อกับหมื่นกว่าบาทกับหมื่นกว่าบาทกับ1,200อะองละ1,200บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปมีให้20องค์นี่ผมชอบพระที่ท่านไปเสกนอกวัดเพราะอะไรเพราะวาระการจัดสร้างอ่ะยืนยันว่าท่านน่ะเสกแน่นอนเนี่ยนะพระต่างวัดเนี่ยยืนยันว่าท่านเสกแน่นอนหลวงพ่อเสกต่างวัดกันในวัดเลือกคาถาเข้าอ่ะครับคาถาเดียวกัน1,200บาทนี่10ทัศน์หลวงพ่อเงินรถใหญ่หอม10ทัศน์เบอร์1ของประเทศไทยก็หลวงพ่อเงินนี่แหละครับ10 11 1,200บาท10ทัศน์หลวงพ่อเงินนับก่อนเดี๋ยวไม่พอได้อยู่ใส่ไข่ปลาก่อนถือว่าพอแค่นี้พอแค่พี่เต่านุ่มที่พี่เต่านุ่มถ้าเสด็จไงครับจังหวัดกาญจนบุรีไงครับปู่โต๊ะก็ไปออกพระที่จังหวัดกาญจนบุรีครับที่เหลือเป็นมรดกของโอ๊ตบางแพยามแก่สังขจายเนื้อดินแบบนี้ก็ยุคพ่อเต๋พ่อกวยอันนี้ปี16วสรวสรใครรู้บ้างนี่พ่อคูณมีมีดพ่อคูณวัดบ้านไร่นี่มีดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้าเห็นไหมใครว่าพ่อคูณไม่มีมีดหมอนี่มีดพ่อคูณวัดบ้านไร่สังกระจายคนพื้นที่เขาต้องรู้แหละวสรอ่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมที่ไหนเหมือนพ่อเต๋ไหมเหมือนพ่อดินอย่างเงี้ยพ่อเต๋พ่อกวยพ่อเงินเนี่ยคือดินนั่นนี่ปี16ด้วยเป็นวัดไหนก็แล้วแต่แบบนี้คือมีพิธีและดีแน่เป็นวัดไหนก็เก่งไม่แพ้กันใครอยากได้สังฆจายไปบูชาผมก็บูชาไว้เยอะเหมือนกันว่าสังฆจายใครอยากได้ไปบูชาเนี่ยเอา 3,0003,000 บาทตอกชื่อวัดแล้วตอกคสด้วยสังกัดใจพ่อกล้วยสังกัดใจวสรแล้วว่าพ่อกล้วยนี่แหละฮะพ่อกล้วยแล้วแล้วว่าพ่อกล้วยแล้วแหละแล้วว่าพ่อกล้วยนี่แหละเจ้าของบอกผมว่ามีสมเด็จที่เขียนวสรด้วยนะแต่เนี่ยวสรมีดพ่อคูณนี่มีดหมอพ่อคูณบ้านไร่ไม่เป็นไรอยู่ที่พี่ property ละมีดหมอหลวงพ่อคูณเล่มนี้เอา 8,000 วัดศิลขันธ์รามศิลขันธารามมั้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาได้มาเนี่ยมีสมเด็จที่เขียนวสรด้วยมีดพ่อคูณมีพ่อคูณเอา 8,000
อ๋อวสรออกที่วัดพ่อพรวัดบ้านแขวิยาเป็นสิทธิ์พ่อกล้วยถ้าจำไม่ผิดแทน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 ปี16ถ้าสิทธิ์พ่อกล้วยพ่อกล้วยก็เสกแหละคุณแทนพ่อกล้วยราคาเท่าไหร่ครับขอบคุณมากมากครับพี่จอนี่พ่อแพรวัดบ้านแขปิด 8,000 ครับพี่โพตี้เครื่องรางไม่รอดพี่โพตี้หรอกครับนี่พ่อคูณปี36มีเลือก25พอดีมีปิดตาบ้างไหมวันนี้มีเยอะเลยพี่ชายสมอ้าวนะครับคะแนน95นี่สมเด็จวัดเฉลิมเกียรติอ้าวถุงนี้โอ้ยเอาเหรอสมเด็จเฉลิมพระเกียรติเอาถุงนี้เอา 7,500 เอา 7,500 ไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นพิมพ์พ่อเปิมเนื้อผงเก่ากึก 7,500 เนี่ยผมคิดแค่สมเด็จเฉลิมพระเกียรติองค์เดียวนะแต่บางอย่างนะเราชอบคนอื่นอาจจะไม่รู้มันแล้วเอาที่รู้แน่ๆไปดีกว่าเนี่ยคะแนนตาแผ่นดินเนี่ยเอา 2,000 เนี่ยเอาที่รู้แน่ๆไปดีกว่าโอ้โหพี่กิติพจน์ปิด 7,500 ปิด 2,000 เนี่ยเนี่ยปัญหาจะเกิดแล้วพี่กิติพจน์ไม่ได้นะเพราะว่าผมปิด 7,500 ไม่อยากจะขัดใจแต่ต้องขัดใจเนี่ยอันนี้เอา 2,000 พี่พัฒน์โดนพิมพ์นี้ผมยังไม่มีนะเนี่ยเก่าเนื้อผงพุทธคุณนี่พี่กิติพจน์ผมก็วัยรุ่นพอเนี่ยวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยสมเด็จในตำนานเนี่ยเฉลิมพระเกียรติองค์เป็นแสนนะเมื่อก่อนเฉลิมพระเกียรตินี้แพงกว่า100ปีแพงกว่าปิรันอีกนะให้พี่กิติพจน์คนเดียวพี่เอาอ่ะผมบอกเลยผมว่า 5,000 ถ้าพี่กิติพจน์เอา 5,000 พิมพ์กดโอเคสมเด็จเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเป็นสมเด็จในตำนานเลยพี่กิติพจน์ปิด 5,000 เนี่ยเราก็ใจพอเนี่ยสมเด็จในตำนานเลยสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยแพงกว่า100ปีแพงพอๆกับปิรันน่ะเพราะเมื่อก่อนเขาเล่นกุวัดเฉลิมพระเกียรติกันทำไมเขาเล่นพระกุรู้ไหมฮะเพราะเขามีเขาคนสมัยก่อนน่ะเขารู้ว่าแตกจากวัดแล้วพระที่แตกจากวัดจะฮือฮาเพราะเขามั่นใจว่าแท้แน่นั่นละอันเนี้ยเป็นปู่โต๊ะนะพิมพ์ว่า3ปื้มเนี่ยอันเนี้ยถึงให้ออกว่า3ปื้มผมก็เอาปู่โต๊ะเสกเอาให้ออกว่า3ปื้มผมก็เอาปู่โต๊ะเสกเนื้อปู่โต๊ะเลยปู่ฟันพี่มั่นใจเหรออันนี้ไม่ใช่งามเอกนะอันนี้เป็นบล็อกไม่มีงามเอกนะนะครับเนี่ยอันเนี้ยเอา 2,000นี่คือพระเนื้อปี1กว่าชัดเจนนี่เอา 2,000 ให้ออกวัด3ปื้ม9ปู่โต๊ะเสกอันนี้ไม่ใช่บล็อกงามเอกเดี๋ยวพี่เขาจะงงนะครับผมเก็บอาจารย์ฟันบล็อกไม่มีงามเอกอยู่อันนี้ 2,000 เอาไว้เดี๋ยวเพื่อนๆ เข้าใจรู้กันก่อนอันนี้ 12,000 เอาถุงนี้เนี่ยเอากำไรเท่านี้ค่าน้ำค่าไฟกูว่าแล้วนะเป็นพระที่ผมชอบมากผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเซียนพระไงแต่บางพิมพ์แพงไปเลยนะเป็นแสนเลยกูและบุรณะแต่พระเล็กบอกว่าถูก
เอาว่าเจอง่ายไหมก็เจอไม่ง่ายนะนะเป็นกุกษัตริย์ใช่ไหมครับผมชอบความสวยผมเห็นพระกุมาเยอะชีวิตผม20กว่าปีผมว่ากุวราบุณะเป็นกุที่พระมีความสวยงามผมเรียกว่าของดีราคาถูกแต่เวลาผมเจอพระกุวราบุณะผมอดซื้อไม่ได้หรอกอันเนี้ยเอา14,000จะได้อันนี้เป็นพ่อโหน่งวัดคลองมะดันแม่พ่อโหน่งคลองมะดัน10,000นี่จะถูกกว่าเตาสุกใจคงไม่ใช่ตามด้วยสมเด็จเยือนอินเดียหลวงปู่โต๊ะพิมพ์เล็กแม่อันนี้เนี่ยอาจารย์ฟันนะเนี่ยเป็นพระกีบบัวอาจารย์ฟันนะหลังจานตัวทำลาวเนี่ยนี่คือนะพระรัศมีอาจารย์ฟันอาจารโลปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีเนี่ยเยือนอินเดียพิมพ์เล็กแล้วก็พ่อโหน่งคลองมะดันพ่อโหน่งคลองมะดันอ้าวปู่โต๊ะอ่ะเอามาทีละองค์สมเด็จเยียนอินเดียปู่โต๊ะโอ้โหเยียนอินเดียปู่โต๊ะ 3,000 ดูมวลสารฮะพิมพ์เล็กเจอน้อยกว่าพิมพ์ใหญ่ด้วยแล้วมวลสารสุดยอดอ้าวเยียนอินเดียปู่โต๊ะไปนาทีเดียวปู่โต๊ะกำลังแรงใช่ไหมนี่เยียนอินเดียปู่โต๊ะโหดูมวลสารครับพิมพ์เล็กเจอน้อยกว่าพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับเห็นไหมเจอแต่พิมพ์ใหญ่ปู่โต๊ะมันจะมีเม็ดพระธาตุขึ้นด้วยผมให้เวลานาทีเดียวแล้วพี่จะทำอะไรก็ทำกันเถอะครับกุวราบุระเป็นกุที่เจอเครื่องทรงกษัตริย์เยอะมากสุดในประเทศไทยอ่ะเป็นไปได้ฮะปู่โต๊ะเยือนอินเดีย 4,000 5,000 อ้าวแล้วแต่เลยเนี่ยเจอสมเด็จเยือนอินเดียปู่โต๊ะเจอแต่พิมพ์ใหญ่ไม่เคยเจอพิมพ์เล็กด้วยอันนี้ปี19ออกก่อนปิดตาจัมโบ้นะออกก่อนปิดตาจัมโบ้พี่สักลงทันไหมพี่สักลงทัน 5,900 บาทจ้าพี่สักนรงจ้าเยือนอินเดียหลวงปู่โต๊ะพิมพ์เล็กเจอน้อยกว่าพิมพ์ใหญ่มากันเต็มครับพ่อโหน่งคลองมะดันนี่แขวนพ่อโหน่งวัดคลองมะดันสบายใจอันนี้ปิดประตูเก๊แท้แน่นอนแบมือพ่อปานองค์เป็นแสนอ่ะพ่อปานสิทธิ์พ่อโหน่งอ่ะผมบอกแค่นี้แล้วกันพ่อสดวัดปากน้ำเนี่ยสิทธิ์พ่อโหน่งอ่ะพระพ่อโหน่งสมัยก่อนอันนาทีเดียวนะนาทีเดียวถือว่าเป็นพระเครื่องที่คนเล่นพระถ้าใครมีพ่อโหน่งหรือดูพ่อโหน่งเป็นถือว่าเป็นโคตรเซียนจะได้รับการยอมรับอย่างมากถ้าใครสามารถดูพระพ่อโหน่งเป็นนะเหมือนใครที่สามารถดูพระพ่อปานเป็นเดี๋ยวนี้ล่ะมานี่พ่อโหน่งคลองมะดันรับประกันแท้ให้ตลอดชีวิตนี่พระพ่อโหน่งเนี่ยเราไม่มีใครไม่รู้จักพ่อโหน่งคลองมะดันนะครับผมจะบอกให้ต้องรู้จักกันหมดทั่วฟ้าเมืองไทยมีพระพ่อโหน่งแท้ๆแขวนคอโอ้โหมันเรื่องคุณวิเศษไม่ต้องพูดถึงไฟไหม้ตลาดบางลี่หลวงพ่อนั่งสมาธิดับไฟได้อ่ะฝนตกอ่ะรถดับเพลิงสมัยก่อนไปเรียกไม่ทันน่ะไปบอกหลวงพ่อนั่งสมาธิฝนตกดับไฟตลาดบางลี่ได้พ่อโหน่งเท่าไหร่นะนี่ถูกกว่าเต่าสุกใจจะบอกว่าสมัยก่อนน่ะเขาให้เครดิตพ่อโหน่งเนี่ยอยู่เหนือพ่อปานวัดบางนงโคนะพ่อโหน่งเป็นอาจารย์พ่อปานพ่อโหน่งหลักพันรับไม่ได้พ่อโหน่งหลักพันโอ๊ตบางแพรับบ่ได้ปิดครับที่พี่ปิดที่พี่อิทธิพัฒน์ 8,500 บาทครับพี่อิทธิพัฒน์ 8,500 บาทครับนะอาจารย์ฟันเอาไว้อันเนี้ยหายากเอาไว้ให้คนรู้จักก่อนปู่ทวด08กระไรทองพิมพ์ใหญ่เอาไป
4,500 4,500 กระไหล่ทองด้วยนะ 4,500 บาทนี่ที่ไหนก็เป็นหมื่นๆไม่รู้ว่าที่โอ๊ตเอา 4,500 อุ้มลูกแก้วปู่ทวดวัดช้างให้ปี08 08นี่ก็ปีเดียวกับเหรียญเลื่อนก็มีลมดำกับกระไหล่ทองกระไหล่ทองเขาก็ว่าที่สุด08ครับนี่ไงลงปีชัดเจน08 08ปู่ทวดทันหลวงปู่ทิมทันหลวงปู่ทิมราคา 4,500 ไม่ทันหลวงปู่ทิมปี24เป็นหมื่นๆนี่ใครนะรู้จักใช้ก็จัดไปพี่แอนปี 4,500 โหพี่แอนสุดยอดจริงๆเนี่ยครับเนี่ยทันหลวงปู่ 4,500 สัญญาณดีเลยเยอะพอสมควรกุวราบูรณะใครมีไว้ที่บ้านบ้านเราจะไม่ตกต่ำใครมาทำอะไรบ้านเรานะดึงให้ตกต่ำจะไม่ได้นาทีเดียว 3,000 บาทอ่ะราคาแรกมาเวลาเดินเนี่ยพระวราบูรณะใช่เป็นกลุ่มที่พกเครื่องทรงมหากษัตริย์เยอะที่สุดเอาว่าเป็นกลุ่มที่มีการทำพิธีที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรานึกถึงว่าในกลุ่มเนี้ยมีเครื่องทรงพระมหากษัตริย์เยอะที่สุดแม้กระทั่งพระขันดาบเครื่องทรงมงกุฎนะครับนี่แล้วผมบอกเลยว่าเป็นพระกลุ่มที่มีความสวยงามโอ้โหโอ้โหกลุ่มวราชบูรณะพ่อแก้วแม่แก้วราคาหลักพันปีหนึ่งน่าจะประมาณสัก10บาทนะค่าเก็บอ่ะเดี๋ยวส่องให้ดูครับเดี๋ยวปิดก่อนเนี่ยใครที่จะได้อะไรที่เนี่ยที่ศักดิ์สิทธิ์ไปบูชาปิดแล้วนะครับครับพี่ชาติพันไหมใช่ครับโอเคครับพี่ชาติพันได้ไปเนี่ยทำซุ้มตั้งบูชาให้ดีเลยครับสวย7,800 บาท7,800 บาท